กายหยาบๆก็คือกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนเนี่ยท่านแสดงไว้อย่างนี้นะสติปัฏฐานนะอาตาปีสติมาสัมปชาโนเนี่ยหมายถึงอาตาปีในกายอาตาปีในสติก็คือพยายามระลึกกับพยายามรู้สึกระลึกถึงกายรู้สึกกายพยายามระลึกถึงกายรู้สึกกายคราวนี้กายเนี่ยถ้าพูดถึงกายรวมๆไม่รู้จะเอากายอะไรท่านก็เลยแบ่งกายออกมาเป็น4ประการก่อนกาย4ประการก็คือกายที่ปรากฏอยู่ในอิริยาบถใหญ่ๆกายที่ปรากฏอยู่ในอิริยาบถใหญ่ๆก็คือกายปรากฏอยู่ในอิริยาบถเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างแต่ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่เดินยืนนั่งนอนนะไม่ใช่ไปรู้เดินรู้ยืนรู้นั่งรู้นอนไม่ใช่รู้แบบนั้นนะแต่รู้กายที่กำลังเดินไม่ใช่รู้การเดินรู้กายที่กำลังยืนไม่ใช่รู้การยืนรู้กายที่กำลังนั่งไม่ใช่รู้การนั่งรู้กายที่กำลังนอนไม่ใช่รู้การนอนทำไมพูดแบบนี้กายยืนกับการยืนเนี่ยแตกต่างกันไหมแตกต่างกันหรือเปล่ากายยืนกับการยืนแตกหรือไม่แตกกันไปรู้ได้แตกต่างไหมไม่ใช่รู้ว่ายืนแต่รู้กายที่ยืนจับประเด็นให้ดีนะไม่ใช่รู้ว่าเดินแต่รู้กายที่เดินไม่ใช่รู้ว่านั่งแต่รู้กายที่นั่งคือต้องจับประเด็นไปที่กายอาการ4ประการเนี่ยเป็นอาการจำแนกให้กายแตกต่างกันคือกายไปอยู่ในอาการนี้อาการนี้อาการนี้แต่ปัจจุบันของกายก็คือปรากฏอยู่ในอาการนั้นๆท่านเน้นให้รู้กายในอาการนั้นๆนั่นแหละเพราะทำให้เป็นปัจจุบันกายที่ปรากฏอยู่ในอาการนั้นๆน่ะทำให้เป็นปัจจุบันคราวนี้ที่ตมาบอกว่าไม่ใช่รู้ยืนแต่รู้กายที่ยืนคือรู้ยืนเนี่ยรู้เป็นภาษาและภาษาเนี่ยอาจไม่เหมือนกันภาษาต้องอธิบายนะตั้งตัวตรงๆอย่างเนี้ยนะภาษาเขาบอกว่าเรียกว่ายืนไอ้คำว่ายืนเนี่ยเป็นภาษาแต่ท่านไม่ได้ให้รู้อย่างนี้เรียกว่ายืนอย่างนี้เรียกว่าเดินอย่างนี้เรียกว่านั่งแต่ท่านให้ไปรู้กายเลยรู้กายที่อยู่อย่างนี้อย่างนี้เรียกอะไรก็ได้จริงๆเรียกว่าเดินยืนนั่งนอนเนี่ยไม่สำคัญอะไรเลยนะเราไม่รู้จักเขาเรียกว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนแต่เรารู้กายที่อยู่นั้นๆเนี่ยสติเกิดธรรมชาติเกิดอะกายปรากฏอยู่นั้นๆเรียกชื่อไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรเรียกได้ไหมบางทีเราเรียกไม่ได้นะยืนเนี่ยเราเรียกไม่ได้อยู่ท่านี้เราเรียกไม่ได้อะไม่รู้จะเรียกอะไรเราเรียกได้แต่เฉพาะเราอยู่ในเมืองไทยลองไปอยู่เขมรเลยเรียกได้ไหมในไอ้ท่านี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกให้เป็นภาษาเขมรน่ะเรียกได้ไหมให้การร้องเรียกเป็นภาษาบัญญัติร้องเรียกว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเป็นภาษาบัญญัติจุดมุ่งหมายท่านไม่ได้ให้รู้อย่างนั้นแต่ท่านให้รู้อากัปกิริยาอาการของกายเลยที่ปรากฏอยู่ในท่านั้นๆแล้วเขามีชื่อร้องเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนแต่ไม่ใช่รู้ว่ายืนเดินนั่งนอนพอจับประเด็นได้ไหมไม่รู้จับได้ไหมคือใส่ใจลงไปที่กายคราวนี้การใส่ใจลงไปในกายเนี่ยเนื่องจากใจของเราเนี่ยไม่คุ้นเคยจึงใส่ใจได้ลำบากใส่ใจได้ยากได้ลำบากอุบายวิธีนะอุบายวิธีก็เลยมีแตกต่างกันออกไปมีอุบายวิธีหลายๆอย่างที่ครูบาอาจารย์นำมาสอนเราก็ใช้คำบริกรรมช่วยนะมีคำบริกรรมช่วยอย่างบริกรรมว่ายืนหนอยืนหนอไปบริกรรมว่ายืนหนอยืนหนอเนี่ยบริกรรมไปสักร้อยปีก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าใจไม่อยู่กับอาการยืนไม่เกิดประโยชน์จุดมุ่งหมายของคำว่ายืนหนอเนี่ยท่านต้องการให้ใจอยู่กับอาการยืนต้องการให้ใจอยู่กับกายที่ปรากฏอยู่กับอาการยืนเข้าใจไหมตรงนี้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงเนี่ยที่ใจไม่ไปอ่ะ
ยืนอยู่แล้วใจไม่ไปหาอาการพอใจไม่ไปหาอาการเอาบริกรรมมาช่วยดึงบริกรรมว่ายืนหนอยืนหนอเพื่อดึงใจมาไว้กับอาการพอใจมาหาอาการแล้วเนี่ยจนกระทั่งใจอยู่กับอาการนั้นจนเคยชินแล้วไอ้คำบริกรรมก็ไม่จำเป็นแล้วค่ะนี่บริกรรมเนี่ยไม่จำเป็นแล้วคำบริกรรมเนี่ยเหมือนกับห่วงยางอีตอนฝึกว่ายน้ำใหม่ๆเวลาเราว่ายน้ำใหม่ๆนั้นเนี่ยเราก็อาศัยห่วงยางไปก่อนพอว่ายน้ำเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าห่วงยางมันลุงลังว่ายน้ำเวลาใดก็สวมห่วงยางเวลานั้นพอว่ายน้ำเป็นขึ้นมาห่วงยางที่เราสวมมันลุงลังเสร็จแล้วคำบริกรรมก็เหมือนกันท่านทั้งหลายลองดูสิถ้าท่านถึงปัจจุบันจริงๆแล้วคำบริกรรมจะเป็นเรื่องลุงลังคราวนี้ว่ายน้ำเป็นจำเป็นต้องเอาห่วงยางไปด้วยตลอดทุกครั้งไหมก็ไม่จำเป็นแล้วเมื่อใจอยู่กับอาการแล้วไม่จำเป็นต้องเอาคำบริกรรมไว้บริกรรมจะหลุดหายไปเหลือแต่ความรู้สึกในอาการนั้นๆโดยไม่ต้องมีภาษาบอกแล้วยกวางไม่ต้องบอกแล้วแต่เมื่อยังยกใจไม่ไปหาอาการยกวางใจไม่ไปหาอาการวางเนี่ยคำบริกรรมก็มีความจำเป็นในขั้นวจสานะวจสาบริกรรมให้ขึ้นใจที่ท่านทั้งหลายฝึกมาในแนวของคำบริกรรมเนี่ยจริงๆแล้วต้องการบริกรรมก็บริกรรมต่อไปได้นะบริกรรมต่อไปได้แต่เมื่อบริกรรมหลุดไปก็ไม่จำเป็นต้องเอากลับมาอีกหลุดแล้วก็หลุดไปเลยเหลือแต่ความรู้สึกในอากัปกิริยาอาการล้วนๆถ้ารู้สึกในอากัปกิริยาอาการล้วนๆได้แล้วเนี่ยตอนนี้กายจะทำอะไรอะไรความรู้สึกก็ไปหาไปรับรู้ได้สะดวกฉะนั้นมันต้องสร้างความเคยชินไงความเคยชินไม่มีอะไรนะที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติได้โดยไม่ฝึกงั้นไอ้การที่จะให้ใจไปอยู่กับอากัปกิริยาการของกายก็ต้องฝึกใจระลึกถึงบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆต้องพยายามระลึกถึงบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆงั้นหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้นะที่เราจะฝึกกันก็ฝึกเอาสติตามระลึกถึงกายตามระลึกถึงกายเดินตามระลึกถึงกายยืนตามระลึกถึงกายนั่งตามระลึกถึงกายนอนและได้ขนาดไหนเอาขนาดนั้นนะไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมดเราปฏิบัติแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมปฏิบัติแล้วเราเคยรู้สึกว่าทุกข์บ้างไหมที่เราเกิดความทุกข์เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นเหมือนกับการบังคับเราบ่มผลไม้ปกติผลไม้เนี่ยเราตัดมาจะต้องใช้เวลาบ่มถึง3วันจึงจะสุกแต่เราใจร้อนเราจะบ่มผลไม้ให้สุกภายในวันเดียวแล้วผลไม้มันไม่สุกเราจึงทุกข์ใจเรายังใส่ใจไม่ทันทั้งหมดเราไปบังคับจะให้ทันทั้งหมดเราก็เลยทุกข์ปฏิบัติไปแล้วเกิดอาการทุกข์ปฏิบัติไปแล้วเกิดอาการเครียดเกิดมาจากสิ่งนี้เกิดจากการบังคับจะให้ได้ต้องทันทั้งหมดไอ้ความรู้สึกตรงนี้นี่แหละทำให้ใจเป็นทุกข์เวลาปฏิบัติฉะนั้นเราแก้ความรู้สึกใหม่ได้เท่าไรเอาเท่านั้นในยามที่เรามีสติอยู่เราจะพยายามระลึกให้มากที่สุดแต่ได้เท่าไรเอาเท่านั้นให้ทำความรู้สึกอย่างนี้นะแล้วการปฏิบัติของเราจะราบเรียบไม่เกิดปัญหาอะไรเลยได้เท่าไรเอาเท่านั้นรู้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่เราไม่ละความพยายามนะไม่ใช่ได้เท่าไรเท่านั้นวันนี้จะนอนสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่แบบนี้นะอาจารย์บอกว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้นไปเรื่อยๆนอนสักตื่นเลยก็มันได้ขนาดนี้ใช่ไหมมันง่วงนอนนอนสักตื่นก่อนไม่ใช่เป็นแบบนั้นหมายถึงในขณะที่ตื่นอยู่เนี่ยในขณะที่เดินอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องทันทั้งหมดนะไม่จำเป็นว่ายกขึ้นมาก็ต้องทันย่างไปก็ต้องทันหย่อนลงก็ต้องทันมันเป็นการบังคับแหละถ้ามันทันไม่หมดทันขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นจากทันน้อยมันจะไปทันมากขึ้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 นแล้วมันก็จะทันทั้งหมดตามระยะเวลาต้องเข้าใจตรงนี้นะการปฏิบัติของเราจะลื่นไหลการปฏิบัติของเราจะสะดวกการปฏิบัติจะไม่เกิดอุปสรรคปัญหาถ้าเราไม่ไปบังคับใจว่าจะต้องตามเขาทันให้หมดตามเขาทันให้ได้พอเราตามเขาไม่ทันก็มันไม่ทันเนี่ยผลไม้มันไม่สุกเนี่ยทำไมอ่ะมันยังไม่ได้เวลาเนี่ย
เราจะไปบังคับให้สุขก็เลยเป็นทุกข์เสียก่อนเข้าใจไหมแบบนี้ให้เราปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปทำไปเรื่อยๆไม่ละความพยายามในขณะที่ตื่นอยู่เนี่ยเราจะไม่ละความพยายามเลยในขณะที่เดินอยู่เราไม่ละความพยายามพยายามระลึกไปเรื่อยๆแต่การระลึกไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเขาทันอาการได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นทำไปจนกระทั่งทันทั้งหมดอันนี้คืออุบายวิธีในการฝึกในการกำหนดแล้วก็คำบริกรรมถ้ายังมีอยู่ท่านก็ยังใช้ได้แต่ถ้าทำไปรู้สึกมันลุงลังก็ปลดออกแล้วก็ไม่ต้องเอากลับมาอีกคือเราเพียงแต่รู้สึกเย็นไหมขณะนี้เย็นกระทบไหมรู้สึกหรือเปล่ามีไหมรู้สึกไหมพอรู้สึกเย็นมีไหมนั่นแหละเอารู้สึกขนาดนั้นพอละต้องบอกว่าเย็นหรือเปล่าต้องบอกว่าเย็นไหมเราบอกว่าเย็นความเย็นก็มีอยู่ถ้าเราไม่บอกว่าเย็นเนี่ยความเย็นมีอยู่ไหมมีหรือเราอาจจะทดลองบอกดูนะขณะนี้เย็นแต่เราไปบอกว่าร้อนถามว่ามันร้อนด้วยไหมยังเย็นอยู่หรือเปล่าเอาลองบอกร้อนหน่อยสิร้อนรู้สึกยังไงอะเย็นรู้สึกเย็นมีแต่ไปบอกว่าร้อนมันร้อนด้วยไหมไม่ร้อนเอาความรู้สึกเย็นๆอย่างนั้นไอ้บอกก็ไม่สำคัญอะไรอะเราไม่จำเป็นต้องไปบอกนะมีความรู้สึกนั้นๆอยู่นั่นแหละเมื่อมีความรู้สึกนั้นๆอยู่เรารู้สึกก็ใช้ได้แล้วรู้สึกเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจนะงั้นเราก็จะเริ่มนะเริ่มฝึกวิธีการเริ่มฝึกก็คือเราฝึกการใส่ใจในอิริยาบถ4ประการก่อนอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนนะให้4อิริยาบถเลยนะอาจารย์อื่นเขาไม่ให้นะตมาใจดีให้อิริยาบถนอนด้วยแต่ไม่อนุญาตอิริยาบถหลับนะให้แค่อิริยาบถนอนทำไมมี4อิริยาบถทดลองนะปฏิบัติ4อิริยาบถเนี่ยแต่ต้องระวังใจให้มากในอิริยาบถนอนนะถ้าเราเผลอใจหลับจะมาเราใช้อิริยาบถสามดุลกันเนี่ยมันจะทำให้กายของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยคล่องร่างกายของเราไม่ปวดเมื่อยไม่เจ็บไม่ปวดถ้าใช้อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งมากเกินไปเนี่ยมันจะเจ็บมันจะปวดถ้าอิริยาบถมันจะคลายการใช้อิริยาบถให้สมดุลกันเนี่ยทำให้กายไม่เป็นทุกข์ในชีวิตประจำวันอิริยาบถของเราเนี่ยจะสมดุลกันมันจะปรับเองโดยอัตโนมัติอิริยาบถในชีวิตประจำวันงั้นถ้าเรามาบังคับอิริยาบถเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการเครียดอิริยาบถนอนก็ใช้ได้ในยามที่เกิดอาการเจ็บปวดนอนกำหนดไม่ใช่หลับนะนอนกำหนดแล้วระวังใจประมาณสัก15นาทีลุกขึ้นเดินจงกรมต่อแล้วก็มาที่นี่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้คุยกันนะไม่อนุญาตให้พูดกันเองถ้าจะพูดก็พูดกับวิทยากรพี่เลี้ยงนะมาพูดกับครูบาอาจารย์ตอนเช้าๆเนี่ยต่อมาก็จะขึ้นมาอยู่ที่นี่นะตอนเช้าๆท่านมีปัญหาก็เข้ามาได้นะเข้ามาได้และท่านอาจารย์สุชาติก็ขึ้นมาบนนี้ก็มาปฏิบัติเป็นเพื่อนด้วยนะเป็นเพื่อนจะได้อุ่นใจงั้นมีปัญหาตอนเช้าเช้าเช้าถึงเที่ยงเนี่ยนะ3 โมงเช้าขึ้นไปก็แล้วกันนะ3 โมงเช้าถึง11 นาฬิกาช่วงนั้นก็ใครมีปัญหาก็เดินเดินแล้วก็เดินขึ้นมาบนนี้ถามได้ติดขัดอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการกำหนดเกี่ยวกับการใส่ใจอันนี้เกี่ยวกับการกำหนดนะกำหนดกายยืนเราเคยใช้คำบริกรรมว่ายืนหนอใช่ไหมยืนหนอเนี่ยเราเริ่มกำหนดเมื่อไหร่ยืนหนอเนี่ยกำหนดยืนหนอหรือเปล่าไหนลองยืนสิแล้วกำหนดให้ดูหน่อยสิอ่ะยืนเลยอ่ะกำหนดแล้วหรือยังกำหนดแล้วอ่ะกำหนดว่าอย่างไรอ่ะกำหนดเมื่อไหร่เริ่มกำหนดเมื่อไหร่ยืนเริ่มกำหนดยืนตอนก่อนยืนกำลังยืนยืนเสร็จแล้วก่อนยืนกำลังยืนยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำหนดตอนไหนยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกำหนดยืนหนอใช่ไหมบางทียืนเสร็จแล้วจัดเสื้อผ้าด้วยนะใช่ไหมมีไหมมีการจัดเสื้อผ้าหน่อยไหมให้เรียบร้อย
พอเสื้อผ้าเข้าทีแล้ววางมือหน่อยหนึ่งก็มือเรียบร้อยแล้วยืนหนอยืนหนอแบบนี้รู้ป่ะแบบนี้ยังช้าไปหน่อยหนึ่งนะช้าไปหน่อยหนึ่งคือก็ใช้ได้นะยืนมาอย่างนั้นก็ใช้ได้แต่เราจะมาเพิ่มมาครั้งนี้ถือว่าเรามาเพิ่มเรามาเพิ่มให้มากขึ้นที่เราเคยกระทำมาเนี่ยเป็นพื้นฐานมาดีแล้วคราวนี้เรามาต่อยอดเรามาเพิ่มตามแนวของมหาสติปัฏฐานนั้นเนี่ยท่านให้เรากำหนดมีจุดนะว่าเริ่มกำหนดเมื่อไรหมดเมื่อไรเพราะเหตุที่เรากำหนดไม่ทันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเริ่มต้นเมื่อไรจบเมื่อไรยืนเริ่มต้นเมื่อไรแล้วก็อาการยืนจบลงเมื่อไรเริ่มต้นเมื่อไรยืนเนี่ยเอาเริ่มต้นตรงไหนฮะเอาเริ่มต้นตรงไหนการเริ่มต้นของกายยืนเนี่ยเริ่มต้นเมื่อจิตคิดยืนจบลงทำไมนะจิตคิดว่ายืนแล้วเนี่ยต้องการยืนเนี่ยจิตคิดก่อนนะจิตเขาคิดว่าจะยืนแล้วนั่งนานเหลือเกินยืนแล้วพลิกแล้วนั่งแล้วนอนแล้วเนี่ยจิตคิดก่อนเนี่ยพอจิตคิดว่ายืนจบเริ่มกำหนดเลยกำหนดกายเคลื่อนหรือยังอ่ะกายเคลื่อนแล้วหรือยังกายยังไม่ได้เคลื่อนน่ะใส่ใจกายได้แล้วนะเริ่มใส่ใจกายได้แล้วอันนี้พอใส่ใจกายเนี่ยกายส่วนไหนเคลื่อนก่อนเนี่ยพอใส่ใจกายแล้วดูว่ากายส่วนไหนเขาเคลื่อนก่อนถ้ากายส่วนไหนเคลื่อนก่อนเนี่ยยืนเริ่มต้นจากตรงนั้นเนี่ยยืนเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนั้นอาการยืนได้เริ่มต้นแล้วถ้าไม่มีอาการนั้นถามว่ายืนได้ไหมได้หรือเปล่าไม่ได้อะยืนหนอกำหนดตรงนั้นนะถ้าบริกรรมว่ายืนหนอต้องกำหนดตรงนี้ไม่ใช่ยืนเสร็จแล้วจึงมากำหนดไปยืนเรียบร้อยแล้วค่อยมากำหนดแบบนั้นเรียกว่าทิ้งปัจจุบันไปเยอะนะทิ้งปัจจุบันไปเกือบครึ่งหนึ่งอะไปได้ปัจจุบันท้ายๆไอ้ปัจจุบันต้นๆน่ะไม่ได้ไอ้กำหนดอย่างนั้นไม่ใช่ผิดนะถูกแต่ยังไม่หมดคราวนี้เรามาเสริมให้หมดเข้าใจไหมอ่ะคราวนี้ทำไมอ่ะพอจิตคิดจะยืนคิดเสร็จแล้วหรือยังว่าจะยืนตอนนี้อาจารย์จะใช้ให้ยืนอ่ะยืนใหม่เสร็จแล้วหรือยังคิดยืนแล้วหรือยังยืนแล้วเวลาคิดยืนแล้วเนี่ยเรามาดูว่าอะไรเคลื่อนก่อนบางทีก็มือขยับก่อนนี้มือขยับเนี่ยเป็นการยืนหรือยังอ่ะเป็นการยืนแล้วหรือยังมือขยับเนี่ยเป็นแล้วหรือยังเป็นหรือไม่เป็นถามว่าอาการยืนได้เริ่มต้นแล้วหรือยังเป็นอาการยืนแล้วหรือยังฮะเริ่มหรือไม่เริ่มเริ่มบางคนก็ไม่เริ่มบางคนก็เริ่มถ้าไม่มีอาการขยับแบบนี้ยืนได้ไหมเนี่ยไม่มีอาการแรกอาการที่สองมีได้ไหมไม่มีอาการที่สองอาการที่สามมีได้ไหมไม่มีอาการที่สามอาการที่สี่จะมีได้ไหมงั้นเราจะนับขบวนการยืนเนี่ยเราเริ่มนับตรงไหนอาการที่หนึ่งปรากฏกำหนดเป็นขบวนการยืนแล้วยืนเป็นสมมติเท่านั้นเองแต่ท่านให้เรารู้กายในอาการนั้นๆต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ดีนะไอ้คำว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นภาษาสื่อสมมติเท่านั้นเองแต่จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้รู้กายนี่แหละที่เราไม่ทันปัจจุบันนะคือสาเหตุอยู่ตรงนี้เราคิดว่ายืนก็คือต้องเรียบร้อยแล้วจึงกำหนดไอ้ตอนขยับเนี่ยเราไม่กำหนดเนี่ยใช่ไหมลุกขึ้นยืนเราไม่ได้กำหนดเราปล่อยให้อาการนั้นเนี่ยเป็นโมฆะเลยปล่อยให้อาการนั้นเป็นโมฆะว่างเปล่าไปโดยไม่ได้กำหนดพอเราไม่ได้กำหนดก็ทิ้งปัจจุบันนะสิทิ้งปัจจุบันเมื่อทิ้งปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมใจเนี่ยเขาว่างใจจะว่างไม่ได้ใจก็ไปหาสิ่งที่คุ้นเคยพอเวลาว่างปั๊บใจก็ไปหาสิ่งที่คุ้นเคยคุ้นเคยกับอะไรอดีตใจไปหาอดีตแล้วคุ้นเคยกับอนาคตใจไปหาอนาคตแล้วถ้าใจว่างนะนั้นใจต้องให้เขาทำงานตลอดอย่าให้เขาว่างถ้าใจอยู่กับปัจจุบันตลอดแล้วใจจะไม่ว่างพอจิตคิดจะยืนนะพอคิดจะยืนตอนนี้ทั้งหมดจะให้ยืนนะแล้วลองดูนะว่าของเราเนี่ยอาการไหนเปลี่ยนก่อนอาการไหนได้เปลี่ยนก่อนมือเปลี่ยนก่อนหรือเ
ท้าเปลี่ยนก่อนลองดูนะลองยืนสิทันไหมทันหรือไม่ทันสมาจะยืนให้ดูก็หยิบไมค์ลำบากแล้วกันสงสัยจะต้องมีไมค์สองอันนะต่อไปเนี่ยทันไหมทันไหมกำหนดทันไหมยืนเสร็จหรือยังตอนนี้ยืนเสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อันไหนว่ายืนเสร็จแล้วอ่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ฮะยืนแล้วยืนเสร็จแล้วหรือยังอ่ะยืนจบแล้วหรือยังจบหรือยังตอนนี้ยังอ่ะยังไม่จบนะถ้ายืนถ้าถามว่าทำอะไรอยู่ยืนอยู่อ่ะยืนอยู่กำลังยืนแบบนี้เนี่ยตอนนี้กำลังยืนอ่ะคราวนี้กำหนดอะไรนะเดี๋ยวธรรมะจะสาธิตให้ดูนะมีไมค์อันนี้แล้วสาธิตได้พอจิตคิดว่ายืนแล้วเนี่ยจะยืนจิตคิดจะยืนเนี่ยยืนได้ไหมแบบนี้นะแบบนี้ยืนไม่สะดวกไอ้มือข้างนี้ก็จับจีวรอยู่ไอ้มือข้างนี้ก็จับไมค์อยู่คราวนี้ทำแบบไหนอ่ะคือจะต้องหาวิธียืนให้สะดวกมือก็ยกขึ้นเพื่อมารับไมค์เปลี่ยนอาการแล้วหรือยังเนี่ยเปลี่ยนหรือยังสมัยก่อนอยู่อย่างนี้พอมือยกขึ้นมาจับไมค์เนี่ยเรากำหนดอะไรกำหนดอะไรอ่ะกำหนดความรู้สึกที่มือเนี่ยมือยกขึ้นมาเนี่ยถ้าบริกรรมว่ายังไงอ่ะอยู่ในขบวนการยืนหนอแล้วนั่นน่ะยืนหนอเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วถ้าเราจะใช้คำว่ายืนหนอให้ตรงกับสติปัฏฐานเนี่ยตรงนั้นเป็นยืนหนอแล้วเพราะอาการยืนได้เริ่มต้นตรงนั้นแล้วงั้นยกขึ้นมาอย่างเนี้ยเราก็กำหนดรู้นะไอ้คำว่ายืนหนอเนี่ยประเด็นสำคัญไม่ได้รู้ยืนนะแต่รู้อาการของกายที่เริ่มต้นจากอาการนั่งเปลี่ยนไปสู่อาการยืนและยืนอยู่จริงๆคราวนี้พอมือข้างนี้ยกขึ้นใจก็อยู่ที่มือเนี่ยนะใจอยู่ที่มือนี้พอยกขึ้นมาก็รู้มาจับไมค์รู้มือนี้ปล่อยรู้ทำไมอ่ะมือนี้วางลงรู้พอวางลงรู้แล้วทำไมอ่ะมือนี้กดลงไปแล้วก็โยกกายไปกายตรงก่อนใช่ไหมแล้วกายก็โยกเราก็รู้อาการโยกอาการโยกก็คือทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ส่วนนั่งทั้งหมดแล้วก็ไปถึงศีรษะนี่ทั้งหมดโน้มลงไปเนี่ยเรารู้สึกในกายที่โน้มถ้าบริกรรมก็อยู่ในขบวนการยืนหนอเหมือนกันเป็นขบวนการยืนเพราะใจคิดจะยืนทีนี้น้อมไปก็รู้ยันกายขึ้นก็รู้แต่รู้ไม่หมดก็ไม่ต้องไปเครียดนะรู้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วขยับเท้าอีกข้างหนึ่งรู้ขยับอีกนิดหนึ่งรู้ยันกายทรงขึ้นให้ตรงรู้แล้วต่อจากนั้นทำไมต่อยืนยังไม่ได้อีกยังไม่พร้อมที่จะยืนได้มือก็ต้องลงไปช่วยเมื่อมือเคลื่อนมือไปรู้กายน้อมลงรู้ยันขึ้นรู้ยันกายทุกอาการเนี่ยรู้หมดบอกได้ไหมแบบนี้เนี่ยบอกได้หรือเปล่าอาการเหล่านั้นถ้าเราจะบอกชื่อบอกไม่หมดไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ถ้าบริกรรมใช้ขบวนการหรือคำบริกรรมว่ายืนหนอได้ไอ้ยืนหนอเนี่ยจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้รู้อาการทั้งหมดแล้วก็ยืนจริงๆไม่ขณะนี้เนี่ยขยับยังก็ต้องรู้นะรู้ทั้งหมดเลยตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ยืนอยู่ยืนเสร็จแล้วหรือยังยังยืนอยู่นะยืนยังไม่เสร็จนะนี่ก็ยืนเสร็จแล้วยืนอยู่เมื่อกายยืนอยู่คราวนี้ในขณะที่ยืนเนี่ยในขณะที่เรายืนอยู่เนี่ยนะอิริยาบถใหญ่เนี่ยเรียกว่าอิริยาบถยืนในอิริยาบถใหญ่นั้นเขาก็มีอิริยาบถย่อยๆอิริยาบถย่อยคือโยกไปบ้างโยกกลับบ้างโยกไปอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานกาลีโหติโยกไปข้างหน้าโยกกลับมาข้างหลังเป็นขบวนการที่ต้องกำหนดรู้หรือมีอาการมองไปข้างหน้าก็รู้อาการเหลียวก็รู้อาการเหลียวไปข้างหนึ่งก็รู้อาการรู้กายที่เป็นไปในอาการนั้นๆคราวนี้ถ้าไม่มีอาการอื่นๆกายอยู่นิ่งๆถ้ากายอยู่นิ่งๆก็ให้ใจของเราเคลื่อน
ถ้ากายนิ่งให้ใจเคลื่อนถ้ากายเคลื่อนรู้อาการเคลื่อนของกายเข้าใจไหมแบบนี้คราวนี้ถ้าใจถ้ากายอยู่นิ่งๆเนี่ยใจของเราต้องเคลื่อนนะเคลื่อนไปรู้อาการของกายกายทั้งหมดเนี่ยกายเบื้องบนกายเบื้องล่างกายท่ามกลางไอ้นะดูด้วยใจไม่ใช่ตาดูเป็นการดูด้วยใจรู้ด้วยใจคือเอาใจไปรับรู้น้อมใจไปตรงนั้นใส่ใจไว้ตรงนั้นนะน้อมใจไปใส่ใจอยู่ตรงนั้นแล้วแต่จะเรียกภาษาได้หลายภาษาท่านใช้คำว่าการใส่ใจก็คือการส่งจิตไปถึงส่งจิตไปถึงอาการของไปรับรู้น้อมใจไปตรงนั้นใส่ใจไว้ตรงนั้นน้อมใจไปใส่ใจอยู่ตรงนั้นแล้วแต่จะเรียกภาษาได้หลายภาษาท่านใช้คำว่ากระทำไว้ในใจหรือการใส่ใจการใส่ใจก็คือการส่งจิตไปถึงส่งจิตไปถึงอาการของกายนั้นๆอาการของกายเบื้องบนก็คือเบื้องบนศีรษะเนี่ยอาการของกายอยู่ในลักษณะอย่างไรก็รู้กายที่กำลังปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นท่านเน้นอย่างนี้นะบาลีท่านเน้นอย่างนี้ว่ายะถายะถาวาปนัสสะกายโยปนิหิโตโหติตถาตถานังปชานาติกายเนี่ยปรากฏอยู่อย่างไรอย่างไรให้ใจไปรับรู้กายที่กำลังปรากฏอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นก็คือเพียงรู้สึกแค่นั้นเองรู้สึกน้อมใจไปรู้สึกรู้สึกในอากับกิริยาการของกายแล้วก็น้อมใจไปเรื่อยๆใจเนี่ยจะไม่หยุดอยู่นิ่งน้อมไปเรื่อยๆพอเราน้อมใจไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไปรู้อาการทั่วๆไปใจของเราก็จะมีการระลึกรู้สึกตลอดเพราะการปฏิบัติเนี่ยท่านเน้นนะเน้นให้มีการระลึกเกิดขึ้นเน้นให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นโดยอาศัยวิริยะความภาคเพียรเนี่ยเพียงแต่เรายืนอยู่แล้วเราระลึกถึงสติก็เกิดแล้วระลึกถึงอากัปกิริยาการของกายส่วนใดส่วนหนึ่งลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่าทางใดท่าทางหนึ่งขณะนั้นเนี่ยสติเกิดขึ้นแล้วและความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือสติและสัมปชัญญะตรงนี้สติสัมปชัญญะก็จะระลึกถึงปัจจุบันธรรมรู้สึกในปัจจุบันธรรมไอการระลึกถึงปัจจุบันธรรมรู้สึกในปัจจุบันธรรมสามารถพรากจิตออกจากอดีตอนาคตได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ทำอย่างนี้บ่อยๆก็พรากได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตก็จะอยู่กับอากัปกิริยาการมากขึ้นถ้ากายมีการขับเคลื่อนนะมีการอะไรอ่ะถ้ายืนแบบนี้บางทีมันยืนแล้วมันมีการรับน้ำหนักนานๆกายก็จะต้องมีการขยับเพราะการเป็นทุกข์ขยับไปรับน้ำหนักข้างหนึ่งอีตอนขยับเนี่ยกายก็จะโยกมาอย่างนี้เราก็รู้อาการโยกมาสักพักหนึ่งก็อาจจะโยกกลับไปอย่างนี้เราก็รู้อาการโยกถ้าหยุดอยู่นิ่งใจก็เคลื่อนถ้ากายเคลื่อนก็ไปกำหนดอาการของกายที่เคลื่อนถ้ากายไม่เคลื่อนใจก็เคลื่อนไปเข้าใจไหมแบบนี้สติสัมปชัญญะก็เกิดอันนี้เกี่ยวกับการยืนถ้าเรากำหนดอย่างนี้ได้เราจะทันทั้งหมดทันทั้งหมดจะไม่มีจิตของเราเนี่ยจะไม่มีเวลาเล็ดลอดออกไปคิดถึงเรื่องอื่นๆจะอยู่กับอากับกิริยาอาการของกายอันนี้คือกายยืนเอากายนั่งอ่ะพอบอกให้นั่งคิดนั่งหรือยังตอนนี้คิดว่าจะนั่งหรือยังถ้าคิดว่าจะนั่งกายยืนหมดหรือยังหมดหรือยังถ้าคิดนั่งเวลาใดกายเคลื่อนไปเป็นอาการนั่งปรากฏเกิดขึ้นแล้วยืนหมดไหมยืนหมดนั่นคือเบื้องต้นของกายนั่งแล้วก็เป็นจุดจบของกายยืนถ้ายังไม่ได้คิดเปลี่ยนอิริยาบถกายยืนไม่หมดนะกายยืนเนี่ยไม่หมดนะเอาคิดจะนั่งเปลี่ยนใจไม่นั่งแล้วจะยืนต่อกายนั่งมีไหมไม่มีก็ยังเป็นยืนต่อ
แต่ถ้าคิดจะนั่งแล้วดำเนินการไปสู่นั่งกายยืนก็จะหมดลองดูสินั่งทันไหมทันอาการทุกอาการไหมให้ทันทุกอาการนะปล่อยมือก็รู้ทำไมก่อนเราเคยบอกเราจะบอกว่าไงเนี่ยมันบอกไม่ทันนะบอกไม่ทันบริกรรมอย่างเดียวนั่งหนอเลยนั่งหนอเป็นกระบวนการนั่งหมดเลยพอเราไปบอกใช้ภาษาบริกรรมเยอะแยะไปหมดบางทีบอกไม่ถูกว่าจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอะไรดีอย่างนี้เรียกว่าอะไรดีบางทีบัญญัติศัพท์ออกมาใช้ไม่เหมือนกันนะบางทีครูบาอาจารย์บัญญัติศัพท์มากมายเลยแล้วศัพท์เหล่านั้นเอามาใช้ไม่เหมือนกันเรียกไม่เหมือนกันภาษาตรงนั้นเป็นภาษาที่ทำให้เราไม่สะดวกต่อการกำหนดกำหนดทันไหมเวลานั่งทันหรือเปล่าล่ะทันนะเวลายืนเนี่ยท่านต้องการให้เรารู้ชัดลงไปว่าอะไรยืนเวลายืนเนี่ยท่านจะถามว่าใครยืนอาการยืนของใครยืนได้ด้วยอะไรเป็นคำถามท่านจะถามแบบนี้แล้วเวลายืนน่ะใครยืนน่ะอาการยืนของใครคล้ายๆกับจะถามว่ายืนน่ะเอาอะไรยืนเอาอะไรยืนเอาอะไรยืนกายยืนไม่ยืนด้วยเท้าด้วยไม่ต้องใช้เท้านะเอาอะไรยืนกายยืนเอาอะไรยืนน่ะกายทำไมตอบกายเหมือนกันหมดนะเอาอะไรยืนรูปกายมาแรงหน่อยเอาอะไรยืนน่ะรูปยืนเอาอะไรยืนดีเท้ายืนไหนลองยืนดูสิเท้ายืนแน่นะเอาละเอาให้ตัวอยู่สิให้เท้ายืนได้ไหมไหนว่าเท้ายืนน่ะให้ลำตัวอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเลยเท้าเก่งจริงเท้ายืนน่ะแต่ตัวไม่ยืนขึ้นมาได้ไหมได้หรือเปล่านั่นเนี่ยยืนหมดหรือเปล่านี่แหละตรงนี้ความละเอียดอ่อนเนี่ยสติปัฏฐานท่านจะบอกว่ากายทั้งหมดยืนท่านจะไม่ใช้คำว่าเท้ายืนเมื่อกายทั้งหมดยืนเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรอ่ะมันจะมีเหตุผลถ้าเท้ายืนใจจะอยู่ที่เท้าอย่างเดียวถ้าบอกว่ากายยืนเนี่ยนะวันนี้เป็นวันแรกนะอาตมาอยากจะอธิบายให้จบอธิบายให้จบหมดสงสัยไปเลยแล้วก็ไปทำกันสะดวกถ้าบอกว่ากายยืนเนี่ยคำว่ากายของท่านคือกายทั้งหมดกายทั้งหมดในร่างกายนี้เลยคือกายตั้งแต่เบื้องล่างถึงเบื้องบนเนี่ยเป็นกายหมดพอบอกว่ากายยืนเนี่ยโน้มไปแบบนี้ก็กายใช่หรือเปล่าใช่กายไหมโน้มไปก็เรียกว่าอาการยืนได้ไหมเมื่อจิตคิดจะยืนงั้นเมื่อจิตคิดจะยืนแล้วรู้ว่ากายยืนเนี่ยไม่จำเป็นต้องกำหนดที่เท้าโน้มไปนั้นก็คือกายส่วนบนโน้มไปเรียกว่ากายยืนนะเพราะกายเป็นผู้ยืนเนี่ยนั้นเหตุผลมันจะมีว่ากายทั้งหมดคือเอากายทั้งหมดทั้งเบื้องล่างท่ามกลางและเบื้องบนเนี่ยที่เปลี่ยนอาการไปจากนั่งหรือเปลี่ยนอาการไปจากเดินหรือเปลี่ยนอาการไปจากนอนกายทั้งหมดกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนอาการก่อนกายส่วนนั้นก็ยืนกับเขาด้วยไม่ใช่เท้ายืนอย่างเดียวกายทั้งหมดเป็นผู้ยืนโน้มกายไปใจก็ต้องระลึกถึงเพราะนั่นคือกายยืนแล้วมือขยับก็ต้องระลึกถึงนั้นคือกายยืนแล้วเพราะนั่นก็กายแล้วก็ทำไมอ่ะน้อมลงไปอีกยันกายขึ้นก็ต้องกำหนดรู้ขยับก็ต้องกำหนดรู้เนี่ยต้องกำหนดรู้ทั้งหมดเพราะนั้นคือกายจนกระทั่งทำไมอ่ะยันตัวขึ้นก็ต้องกำหนดรู้ทุกอาการฉะนั้นอาการทุกอาการเนี่ยเป็นกายทั้งหมดแล้วยืนขึ้นจึงต้องรู้อาการของกายทุกๆอาการเรียกว่ากายทั้งหมดยืนมันจะมีเหตุผลว่าไม่ใช่กำหนดแห่งเดียวกำหนดได้ทุกอาการจัดเป็นกายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็เรียกว่ากายยืนเข้าใจไหมแบบนี้รู้ไหมแบบนี้เคยรู้ไหมเคยกำหนดทันไหมทันหรือเปล่าถ้าทันก็สติละเอียดสัมปชัญญะของเราละเอียดขึ้นถ้าเวลายืนทุกครั้งทำแบบนี้เวลานั่งทุกครั้งก็ทำแบบนี้ลองยืนใหม่สิครับนี่ไวฝ่าเก่าไหมสังเกตตัวเองว่าจิตพัฒนาไหมพอเราเข้าใจแล้วจิตเราพัฒนาไหมลองยืนใหม่สิลองยืนดูนะจิตมีการพัฒนาขึ้นไหม
รู้ละเอียดยิ่งขึ้นหรือเปล่าละเอียดไหมจะสังเกตว่าจิตของเราเนี่ยจะละเอียดยิ่งขึ้นรู้ได้มากกว่าเก่าจะรู้ได้มากเอาคราวนี้เดินบ้างเดินเนี่ยเอาอะไรเดินไม่เอาเท้าเดินแล้วนะกายเดินถ้าเท้าเดินเท้าไปอย่างเดียวเอากายไว้ที่เก่าเวลาเดินเนี่ยกายทั้งหมดเดินเมื่อกายทั้งหมดเดินเนี่ยเราจะกำหนดกายได้ทั่วกายถ้าไปบอกว่าเท้าเดินใจจะอยู่กับเท้าอย่างเดียวนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ใช้คำว่าเท้าเดินท่านจะตอบว่ากายเดินเดินได้เพราะอะไรยังถามว่าเป็นอาการของใครอีกด้วยนะแล้วท่านก็ตอบเองว่าเป็นอาการของกายเดินได้เพราะอะไรก็จิตคิดเดินไงจิตคิดเดินกายเลยเดินคราวนี้เวลาเดินเนี่ยกำหนดอย่างไรอ่ะลองสังเกตนะลองยกเท้าข้างหนึ่งที่ยกข้างเท้าข้างขวาก่อนนะอย่าเพิ่งยกยืนตรงๆก่อนยกเท้าข้างขวายกขึ้นแล้วหรือยังยกเลยเวลายกมีอะไรผิดปกติบ้างผิดไหมขณะยกเท้าข้างขวาขึ้นกายเอียงหรือเปล่ากำหนดหรือเปล่ากำหนดไหมนั้นคือกายเดินอาการเอียงนิดหนึ่งก็คือกายเดินอย่ายกบับเอียงวูบหรือเปล่าเนี่ยเอียงให้การกำหนดเนี่ยยกข้างหนึ่งก็เอียงไปข้างหนึ่งลองยกดูสิกายเอียงไปเอียงมาเนี่ยกำหนดทันไหมรู้อาการของกายที่เอียงไปวูบเนี่ยเอียงมาวูบเนี่ยท่านต้องการให้เรารู้นะรู้อาการที่เอียงไปเอียงมาเนี่ยไม่ใช่รู้เท้าอย่างเดียวนะกายทั้งหมดละเอียงไปอย่างนี้กายทั้งหมดละเอียงมาอย่างนี้ท่านต้องการให้เรากำหนดอย่างนี้ยกเท้าข้างหนึ่งก็จะเอียงไปอีกข้างหนึ่งแล้วลองพอยกแล้วเนี่ยที่เราเคยกำหนดมากำหนดอะไรอะยกหนอใช่ไหมแล้วก็เวลาย่างไปอะกำหนดหรือเปล่าเคยกำหนดมาเนี่ยก็กำหนดเหมือนเดิมเลยนั่นแหละรู้อาการยกขึ้นแล้วพอยกขึ้นเนี่ยนะก่อนจะยกเนี่ยเท้าข้างหนึ่งรับน้ำหนักเอียงรู้อาการเอียงก่อนพอเอียงเสร็จแล้วรู้อาการยกพอยกแล้วรู้อาการย่างแล้วรู้อาการหย่อนลงพอหย่อนลงแล้วดูมันมีอะไรผิดปกติบ้างหย่อนลงแล้วเนี่ยพอหย่อนลงแล้วกายก็จะโยกตามไปลองดูนะว่าโยกไหมโยกหรือเปล่าจะโยกตามไปโยกด้วยเอียงด้วยนะเอียงแล้วก็โยกไปเราก็รู้อาการที่โยกไปอย่างเงี้ยแล้วเท้าข้างหนึ่งยกขึ้นก็รู้ย่างไปรู้แล้วก็หย่อนลงรู้แล้วก็โยกไปอีกก็รู้ก็จะรู้แบบนี้ตลอดไปใจไม่ได้ผูกติดอยู่กับเท้าอย่างเดียวแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเราเอาใจไว้ที่ไหนอย่างเดียวอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเอาใจไว้ที่เท้าอย่างเดียวรู้แต่อาการยกอาการย่างอาการเหยียดรู้อย่างนั้นฝึกดีๆแล้วใจก็จะเพิ่มมารู้อาการอย่างนี้เป็นการยกระดับจิตให้มากขึ้นไอ้ที่เรารู้อย่างนั้นเนี่ยเป็นการรู้เป็นการฝึกมาในส่วนหนึ่งแต่ยังรู้ไม่หมดคราวนี้เรามาต่อเอาให้หมดเลยต่อยอดเอาให้หมดตามแนวของมหาสติปัฏฐานที่ท่านแสดงไว้พอเรารู้ทั้งหมดแบบนี้ก็จะรู้ละเอียดในการเดินแต่ละครั้งเราก็จะรู้ละเอียดกำหนดได้ไหมแบบเข้าใจถึงการเดินหรือยังไงใจหรือยังใจแล้วนะคราวนี้ก็นั่งลงนะคราวนี้นะนั่งลงไปฝึกนะฝึกการกำหนดอิริยาบถต่อจากที่เราเคยฝึกมาแล้วให้ละเอียดยิ่งขึ้นฝึกในเวลาลุกขึ้นยืนแต่ละครั้งเนี่ยรู้อย่างนี้ให้ได้เวลานั่งลงแต่ละครั้งรู้อย่างนี้ให้ได้เวลาเดินไปเนี่ยรู้อาการทั้งหมดอย่างนี้ให้ได้แล้วก็พยายามใส่ใจให้ทันการที่จะกำหนดแล้วประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยมีปัจจัยสำคัญอยู่ประการเดียวเท่านั้นเองคือมีความภาคเพียรพยายามให้มากพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องนี้มากนะเน้นถึงเรื่องอาตาปีเน้นถึงเรื่องความภาคเพียรเน้นถึงเรื่องความพยายามหัวใจของการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือความภาคเพียรความพยายามท่านจะใช้คำว่าปรารภความเพียรการปฏิบัติธรรมจะประสบผลสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากความภาคเพียรขาดความภาคเพียรแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วเพียรก็จะต้องเพียรถูกเพียรระลึก
เพียรรู้สึกไปในกายที่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนเราก็เพียรตลอดเวลาเดินเราก็เพียรรู้อาการแต่ละอาการแต่ละอาการที่เคยใส่คำบริกรรมจะบริกรรมก็บริกรรมได้ถ้าบริกรรมไปแล้วมันเกิดความรู้สึกช้าไปเรามีความรู้สึกไวฝ่านั้นคำบริกรรมก็ค่อยๆหลุดหายไปจนทิ้งคำบริกรรมได้คำบริกรรมเนี่ยเวลาอาการเป็นจริงของกายที่เป็นไปจริงๆเนี่ยบางทีบริกรรมไม่ทันลองทดลองอีกครั้งหนึ่งนะแต่มาจะชี้เห็นนะยกขึ้นลองยกนะยกทุกคนนะวางลงเราบอกทันใช่ไหมยกวางบอกไปด้วยยกวางคราวนี้ลองสิเอาให้ไวยิ่งขึ้นแล้วบอกให้ทันเนี่ยบอกทันไหมอย่างเงี้ยเอางี้เลยทันไหมแบบนี้บอกทันไหมถ้าเราจะบอกยกวางแล้วทำแบบนี้ได้ไหมแต่รู้สึกไหมแบบนี้รู้สึกในอาการทุกอาการไหมรู้สึกคือรู้อย่างนี้รู้สึกแล้วไม่มีคำบริกรรมรู้อย่างนี้พอปล่อยคำว่ายกวางแล้วเอารู้สึกอย่างเดียวเนี่ยอาการของกายจะเป็นไปยังไงรู้หมดอาการของกายเนี่ยเขาจะเป็นไปยังไงรู้หมดแต่ถ้าเอาคำบริกรรมไว้บอกไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าจะบอกกายจะถูกบังคับและจะช้าตามคำบอกพอช้าตามคำบอกเนี่ยจะเกิดอาการอึดอัดเหมือนกับเรือใหญ่วิ่งอยู่ในคลองแคบๆมันจะเกิดอาการอึดอัดและมันจะไม่โล่งแต่ถ้าคำบริกรรมหลุดหายไปเลยแล้วรู้อย่างเดียวอย่างนี้โล่งแล้วครับนี่ลื่นไหลเนี่ยทำอะไรก็รู้หมดแล้วสติตรงนี้นี่แหละให้เป็นไปในอากัปกิริยาอาการของกายทั้งหมดถ้าเป็นไปในอากัปกิริยาอาการของกายทั้งหมดแล้วก็จะทำได้โดยสะดวกสบายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเราพยายามกระทำความเพียรไปเรื่อยๆฉะนั้นการปรารภในเบื้องต้นนะวันนี้ต่อมาได้ใช้เวลายาวหน่อยนึงเพื่อต้องการที่จะให้ได้รับประโยชน์ในการมาฝึกในครั้งนี้นะเพราะว่าท่านทั้งหลายมาจากสถานที่ต่างกันฝึกมาในแนวต่างๆกันการที่ท่านทั้งหลายได้ฝึกมาในแนวต่างๆนั้นไม่เป็นอุปสรรคสามารถที่จะมาสรุปรวมกันได้ทั้งหมดเป็นไปสู่แนวทางอันเดียวกันคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสามารถที่จะนำเอามาพัฒนาให้ละเอียดยิ่งขึ้นตามลำดับได้ท่านตมาได้ใช้เวลาบรรยายมาพอสมควรแล้วต่อจากนี้ไปก็จะให้ท่านทั้งหลายไปกระทำความเพียรต่อไปปฏิบัติตามอัธยาศัยนะกลับไปสู่สถานที่แล้วนะก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิใช้ได้ทั้ง4อิริยาบถแต่ว่าอย่าปิดประตูห้องเดี๋ยวเราแพ้ใจตัวเองใช้อิริยาบถนอนแล้วเกิดอาการหลับอิริยาบถนอนใช้ในเวลาที่กายของเราเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเราสามารถที่จะปรับแล้วก็นอนกำหนดเหมือนกับยืนนิ่งๆแล้วเราส่งใจเคลื่อนไปในกายนอนกำหนดก็นอนกำหนดอย่างนั้นเหมือนนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นประสบความสำเร็จต่อการเจริญสติต่อการอบรมปัญญานะแล้วก็ให้พัฒนาจิตละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับประสบความสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกท่านเทอญ